บทบาทของรัฐวิสาหกิจไทยการหารายได้สู่รัฐซึ่งการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.คือหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่หารายได้เข้าสู่รัฐด้วยการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมกันนี้ยังมีบริการอื่นๆเพิ่มเติมคือการให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงบริการหน้าระบบไฟฟ้าใต้ดินบริการด้านบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าบริการด้านวิศวกรรมระบบอาคารบริการด้านธุรกิจพลังงานโดยมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสนองนโยบายรัฐที่จะส่งเสริมให้ลดใช้พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องสร้างการเติบโตและความเข้มแข็งให้องค์กรใช่ครับนอกจากในเรื่องของการติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับการให้บริการเรื่องเกี่ยวกับโซล่ารูฟท็อปนะครับเรายังมีการให้การปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบอื่นๆในการประหยัดพลังงานนะครับรวมถึงในเรื่องของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการใช้พลังงานในอาคารด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนี้บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดหรือธพส.ผู้บริหารอาคารศูนย์ราชการคือหนึ่งในลูกค้าที่สำคัญมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเปลี่ยนหลอดไฟ LED ณศูนย์ราชการมีการติดตั้งแผงโซล่ารูฟท็อปจำนวน 7,375 แผงหรือ 14,442 ตารางเมตรสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 2.20 เมกะวัตต์ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 3-4 ล้านหน่วยต่อปีสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์ประเมินได้เท่ากับการปลูกต้นไม้จำนวน20ไร่ครับก็อยากเรียนเชิญนะฮะท่านทางไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางภาคธุรกิจหรือราชการนะครับก็มาใช้บริการของการไฟฟ้านครหลวงได้นะครับจุดเด่นของพวกเราก็คือเราให้บริการจากความเชี่ยวชาญที่เราเคยทำมาจริงๆนะครับและองค์กรเราก็24ชั่วโมงอยู่กับท่านนะครับมีเหตุขัดข้องท่านแจ้งได้ตลอดอยู่แล้วธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดที่การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.ใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาดังกล่าวเพื่อมุ่งพัฒนาควบคู่กับโครงการต่างๆเช่นโครงการเดอะเมสโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินก็เพื่อให้เติบโตก้าวให้เป็นมหานครไร้สายพร้อมสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนและช่วยเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนก้าวสู่เมืองแห่งเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลครับ